อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการรายงานเกี่ยวของกับสภาพความคืบหน้าของปัญหาวิกฤตการสงครามกุกแจงที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันการโจมตีของกองกำลังทั้งสองฝ่ายถือว่าได้ถึงยกระดับและก็มีการนำใส่ระบบอาวุธแบบระยะไกลเพิ่มสูงขึ้นโดยจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานสรุปโดยโฆษกของกองทัพรัสเซียก็คือชานอีกอร์คอร์นาเชนคอฟที่เขาได้มีการรายงานเกี่ยวของกับปฏิบัติการการป้องกันกองกำลังทางอากาศของยูเครนจากความพยายามในการยะโจมตีต่อกับพื้นที่เป้าหมายต่างๆของรัสเซียในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกรวมทั้งในเขตพื้นที่ทางตอนใต้โดยการป้องกันของหน่วยระบบป้องกันอากาศยานของทางกองทัพรัสเซียซึ่งสามารถสกัดกั้นและก็ยิงทำลายเป้าหมายที่เป็นเครื่องบินรบโดรนขีปนาวุธแบบต่างๆของกองทัพยูเครนได้เป็นจำนวนหลายภายในระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการสรุปในส่วนถ่ายปี2023โดยในจำนวนดังกล่าวนี่มีเครื่องบินรบแบบปีกตึงของกองทัพยูเครนถูกยิงตกจำนวนประมาณ10ลำและก็ประเภทเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกยิงตกอีกจำนวน2ลำซึ่งในจำนวนดังกล่าวประกอบมีเฮลิคอปเตอร์แบบ MI-8 และก็ MI-24 จำนวน2ลำที่ถูกยิงตกและก็เครื่องบินจู่โจมในรุ่นของซู24อีกจำนวน3ลำและก็เครื่องบินรบโจมตีแบบซู25ที่ถูกยิงตกอีกจำนวน3ลำรวมทั้งคือบินหบขับไล่แบบมิก29ถือยิงตกจำนวน1ลำและก็คือบินหบขับไล่แบบซูเซลเจ็ตแฟงเกอร์ถือยิงตกอีกจำนวน3ลำในพื้นที่การสู่หบแนวหนาและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีระบบขีปนาวุธและก็จรวดอีกหลากหลายแบบที่ถือสกัดกันและยิงทำลายโดยเฉพาะแมนระบบจรวดแบบไฮมาและก็ระบบจรวดในรุ่นของอุรากัน BM-7 ซึ่งถูกยิงตกไปจำนวน33ลูกและนอกจากนี้ก็ยังประกอบมีระบบขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ในรุ่นของ AGM-88 ฮามที่ถูกยิงทำลายไปจำนวน4ลูกรวมทั้งระเบิดล่อนติดปีกของสหรัฐในรุ่นของ JRAM ซึ่งถูกยิงทำลายไปจำนวน1ลูกและก็ระบบจรวดแบบเนปจูนต่อต้านเฮอร์พิวน้ำอีกจำนวน1ลูกและส่วนที่เหลือก็จะเป็นประเภทของ UAV โดรนแบบต่างๆของกองทัพยูเครนที่ถูกยิงทำลายไปจำนวนสูงถึง251ลำซึ่งการสกัดกั้นดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนระยะเวลา1อาทิตย์เท่านั้นซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการการโจมตีโดยระบบอาวุธแบบระยะไกลของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากนาโต้ที่มีการติดตั้งกับเครื่องบินรบบางครั้งมันก็สามารถทำการปล่อยอาวุธเหล่านี้ได้สำเร็จแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะถูกยิงตกโดยระบบป้องกันพื้นอากาศของกองทัพรัสเซียที่มีการกระจายโตทั่วเขตพื้นที่แนวหนาของการสู่รบโดยเฉพาะในระบบแซมแบบระยะสั้นและก็แบบระยะกลางด้วยเหตุผลดังกล่าวเหตุให้ความหวังสุดท้ายของกองทัพยูเครนก็คือเครื่องบินรบขับไล่จากฝั่งของสหรัฐและก็นาโต้ที่มีการบริจาคและก็เกียมที่ส่งมอบในส่วนปี2024ที่จะมาถึงนี้ก็คือเครื่องบินรบขับไล่แบบ F-16 Falcon รุ่นอัปเกรดแต่ก็ดังที่ผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากหลายๆฝ่ายแสดงความกังวลใจเอาไว้โดยเขาระบุว่าเครื่องบินรบขับไล่เหล่านี้ประสิทธิภาพของมันก็อาจจะบ่ได้ดีหรือแตกต่างไปกว่าเครื่องบินรบขับไล่ที่กองทัพยูเครนมีการใส่งานอยู่ในปัจจุบันอย่างเซนมิก29และก็แบบซูเซลเจ็ตและสิ่งสำคัญก็คือมันจะต้องเผชิญหน้ากันครับหน่วยระบบป้องกันพื้นอากาศของกองทัพรัสเซียที่มีประสิทธิภาพและก็อันตรายซึ่งมันสามารถยิงทำลายเครื่องบินรบเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ซึ่งมันแตกต่างจากเขตพื้นที่ความขัดแย้งที่ทั้งสหรัฐและก็พันธมิตรนั้นเคยเผชิญมาซึ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นอาจจะมีการป้องกันทางอากาศที่บ่ดีพอหรือบ่มีความทันสมัยแต่ว่าสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าระบบป้องกันพื้นอากาศที่ดีที่สุดของทางรัสเซียได้ถูกนำเอามาใช้อยู่ในสงครามกุกแจงในครั้งนี้
เห็นได้อย่างชัดเจนจากจำนวนการถูกยิงตกของโดรนและโคคีปนูตลอดถึงคือวินฮบของกองทัพยูเครนแม้แต่โดรนแบบไบรักตาร์ TB2 ที่มีผลงานที่โดดเด่นอยู่ในอาเซอร์ไบจานแต่เมื่อทรงเข้าสู่สนามฮบแห่งนี้มันกลับกลายเป็นเป้าหมายที่ถูกยิงทำลายได้อย่างง่ายดายจากระบบแซมแบบระยะสั้นอย่างเซนแพนเซอร์ต่อโอซ่า AKM และก็แบบสเตล่าและก็ในรุ่นอื่นๆอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร